วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องงานที่เสร็จและพังระหว่างทำ MV เพลงฮิตติดชาร์จหลายประเทศปกติอะเราเป็นคนทำงานเร็วแล้วก็ไม่ค่อยพลาดเลยมีความประมาทอยู่รอบนี้เรามาพลาดตอนงานสำคัญและเรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้เราไปรับงานโปรเจกต์ระดับประเทศไม่สิจริงๆแล้วระดับโลกเพราะว่าทำกันหลายประเทศมาอันนึงศิลปินเจ้าของเพลงเป็นคนอังกฤษบริษัทที่ถือลิขสิทธิ์อยู่คือ Universal Music GroupUniversal Music เป็นค่ายเพลงสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็โปรเจกต์นี้นะก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันกับ Southeast Asia ทุกประเทศคุณปั่นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่ Fins SQ เนี่ยเป็นคนเลือกเองเลยและทีมอื่นที่เราต้องแข่งด้วยก็คือมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเกาหลีจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่การแข่งขันเขาแค่อยากให้ทุกคนมาทำงานด้วยกันแต่เราเป็นคนแบบเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอะขอชนซะหน่อยเถอะแต่ประเด็นก็คือเราตั้งใจทำงานนี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วใช้เทคนิคแปลกๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนงานเราออกมาไม่ได้เลยเราก็เลยตัดสินใจล้มโละงานทั้งหมดทิ้ง3วันก่อนที่จะถึงเดดไลน์โดยที่มีเสียงเชียร์จาก Universal Music Thailand ว่าอยากให้คุณปั่นไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันนะคะ เพราะว่าทุกประเทศก็ทำเต็มที่แน่นอนค่ะ โอเคค่ะ กดดันกดดันชิบหาย เหลือเวลาอีกประมาณ3วันนิดๆกับการทำแอนิเมชัน3นาทีเทคนิคที่เราเลือกใช้ในงานนี้เนี่ยคือ 2D Animation and Motion Graphic คือบนโลกนี้เรามีวิธีการทำแอนิเมชันอยู่2แบบก็คือแอนิเมชัน 2D กับ 3D ถ้าเปรียบเทียบก็คือดิสนีย์สมัยเก่ากับดิสนีย์สมัยใหม่เราโตมากับงานดิสนีย์ยุคก่อนเราก็อยากจะทำงานแบบนี้ถ้าเรามีโอกาสนี่สมัยก่อนน่ะเขาใช้วิธีวาดแบบ frame by frame ก็คือทุกครั้งที่เรากองตัวละทุกครั้งที่ตัวละครเขาขยับอ่ะมันคือการที่เขาวาดกระดาษซ้อนกระดาษไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่มีเวลาขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะวาดภาพ 2D ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำ motion graphic ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยขยับภาพ 2D ของเราดังนั้นแผนการทำงานและ key visual ก็เลยสำคัญที่สุดแม้แต่ชื่อเพลงตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ออกแบบด้วยมือเราใช้ motion graphic ช่วยขยับแบบที่คุณเห็นที่หลังนี่คือภาพต้นแบบ sketch และ storyboard ต้องลงละเอียดทุกวินาทีเพื่อให้ทุกคนในทีมเห็นภาพเดียวกันทีมก็ต้องดู sketch แล้วเข้าใจว่าจะวาดอะไรต่อเพราะต่อให้เราไม่อยู่คุมจุดเนี้ยทีมก็ต้องทำงานต่อไปได้เพื่อความเร็วเราเลยทำงานกันตลอด24ชั่วโมงและเปลี่ยนกะกันในที่สุดด้วยความเร็วเหนือมนุษย์งานวาดทั้งหมดก็เสร็จทันเวลาแต่นี้เพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่เราได้ภาพวาดมาแล้วเราก็ต้องเอาไปสแกนพิมพ์ไฟล์จัดเรียงอาร์ตเวิร์กทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ส่งไป lab motion ซึ่งรอบแรกที่ได้มางานมันก็ยังไม่โอเคหรอกแอบเขินเหมือนกันนะที่โชว์งานที่ยังไม่เสร็จแต่ว่านี่แหละตอนที่มันยังไม่เสร็จมันก็เป็นอย่างนี้แหละตอนนี้เราตื่นมาเห็นงานกราฟแรกแล้วที่เป็น motion graphic แล้วเราไม่โอเคเลยเราไม่แน่ใจว่ามันไม่สวยเพราะว่าเราวาดไม่สวยหรือมันไม่สวยเพราะว่าการจับคู่สีมันผิดแต่ all in all คือไม่โอเคค่อนข้างเครียดเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่2วันจะส่งงานแล้วเอ้ยเราปากแตกแฟตอนนี้เราก็วาดกันมาอยู่ที่คอนโดของพี่คนทำ motion graphic แล้วนะคะวันนี้ตอนกลางวันเราหายไปปรับอาร์ตเวิร์กแล้วก็แก้รูปวาดมาเปลี่ยนหน้าผู้หญิงจากผู้ฉากกับตัวละครใหม่ไม่น่าเชื่อว่าแก้คู่สีกับคอมโพสิชันน่ะงานก็ดูดีขึ้นมากๆปุ๊บแรก2แล้วเทเลสโคปเราจะวางไงเอาไว้เหมือนเดิมตัวอยากให้มันคัดเป็นแบบเราอุตส่าห์ทำแบบไม่อันนี้ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะส่งงานไปให้ Universal Music ในอีก5 นาทีอัปโหลดเสร็จเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่างานที่ทำไปเนี่ยผ่านหรือเปล่าถ้างานผ่านคุณก็จะได้ดูเวอร์ชันที่ทำเสร็จในเร็วๆนี้ถ้างานไม่ผ่านเอาไปว่าเรามาหวังว่างานผ่านกันเถอะนะคะเพราะว่าanyway ระหว่างที่เรากำลังรอ universal ตอบกลับมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เราอยากคุยกับคุณก็คือเรื่องของการล้มเหลวในการทำงานคือกว่ามันจะออกมาเป็นเวอร์ชันนี้ที่เราส่งให้เขาได้คุณก็เห็นตลอดระยะเวลาที่เราอัดบล็อกบันทึกให้ฟังว่าแบบตั้งแต่ตอนที่เราทำ lumen print แล้วเสียเวลาไปเป็นเดือนแต่มันไม่เวิร์กจนมาถึงตอนที่เราวาดรูปแล้วทำ motion ออกมาราฟแรกราฟ2ราฟ3ราฟ4ราฟ5ที่คุณไม่ได้เห็นนี่มันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเราทำงานผิดพลาด
ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งอะกว่ามันจะออกมาเป็นงานสมบูรณ์ที่คุณเห็นในทุกๆคลิปของเราอะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือเราไม่เคยยอมแพ้แบบถึงเวลามันจะเหลือน้อยถึงมันจะดูเป็นไปไม่ได้อะแต่มันสุดท้ายแล้วมันก็คือปัญหาที่เราต้องแก้ไขให้ได้เพื่อที่เราจะได้งานที่เราภูมิใจออกมาแล้วเราก็ชอบงานที่เราทำมากพอที่เราจะสู้แบบนี้เรื่อยๆไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ถ้าในคราวหน้าในชีวิตเราวางแผนดีกว่านี้มันก็คงจะดีแหละแต่มันก็เป็นขั้นตอนการเรียนรู้แล้วเนาะมันเป็น learning curve อะสุดท้ายวันหนึ่งเราก็คงจัดการตัวเองและทำงานได้ดีขึ้นแหละแต่ทุกงานที่มันผิดพลาดของเราที่ผ่านมามันก็ทำให้เราเก่งขึ้นไงอันนั้นแบบถ้าต่อไปทำงานแล้วงานมันพลาดครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละเราไปดูงานที่เสร็จแล้วกันเถอะค่ะใน3โอ๊ยนี่มันเลข2 3 2 1เราให้คนดูงานแบบเต็มๆไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเราจะผิดลิขสิทธิ์นะคะ anyway ถ้าเกิดว่าใครอยากดูงานนี้เต็มๆเนี่ยก็เข้าไปดูในช่อง YouTube ของ FinSQ ได้ก็จะมีมิวสิกวิดีโอเวอร์ชั่นลิริกที่เราทำแล้วก็มีของประเทศอื่นๆที่ทำด้วยคือสวยทุกอันแหละจริงๆแล้วไปดูกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ไปกันละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย